มาดูเรื่องของการเดินทางช่วงเมษายนบางคนบอกว่าวางแผนละเดินทางกลับภูมิลำเนาเดินทางท่องเที่ยวทั้งสองท่านวางแผนหรือยังวางแผนแล้วแต่ไม่รู้จะได้กลับหรือเปล่าอีกเรื่องนึงเพราะว่าอาจจะติดงานเดี๋ยวดูอีกทีนึงแต่บางคนเนี่ยสิที่เขาวางแผนล่วงหน้าอันนี้ต้องจองใช่โอ้โหขยันทำงานเนาะเพื่อติดงานนะคะแต่สำหรับคุณผู้ชมที่กำลังวางแผนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็ยังไม่ได้จองตั๋วรถไฟนะคะวันนี้มีข่าวดีค่ะเพราะ 8:30 นเป็นต้นไปการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเปิดให้จองตั๋วรถขบวนเสริมค่ะทางเลือกนึงของหลายๆคนโดยเฉพาะคนที่อยู่พื้นที่ภาคใต้เนี่ยเขาบอกว่ารถไฟเนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีเลยนะคะแล้วก็อยากจะไปเที่ยวอยากจะกลับภูมิลำเนาช่วงสงกรานต์บางคนอาจจะจองตั๋วไม่ทันจากความต้องการที่มีเป็นจำนวนมากล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ค่ะเขาประกาศเพิ่มขบวนรถเสริมพิเศษช่วงสงกรานต์อีก16ขบวนนะคะในเส้นทางสายเหนือและภาคอีสานเที่ยวไปตั้งแต่วันที่10ถึง14เมษายนและเที่ยวกลับก็คือ11ถึง17เมษายนพร้อมกับจัดพ่วงตู้โดยสารในขบวนรถธรรมดาและขบวนรถชานเมืองให้เต็มหน่วยลากจูงในทุกเส้นทางค่ะเป็นการรองรับการเดินทางของผู้โดยสารไม่ต่ำกว่า 100,000 คนต่อวันโดยจะเริ่มเปิดจองตั๋วโดยสารขบวนรถเสริมพิเศษทั้ง16ขบวนผ่านระบบ e-ticket หรือสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เวลา 8:30 นเป็นต้นไปค่ะนอกจากนี้การจองตั๋วขบวนรถด่วนพิเศษและขบวนรถด่วนให้สามารถจองล่วงหน้าได้สูงสุด90วันเพื่อให้ผู้โดยสารนั้นได้รับความสะดวกแล้วก็วางแผนในการเดินทางล่วงหน้าและก็ร่วมกันกับบริษัทขนส่งจำกัดจัดรถบขส.ให้บริการรับส่งผู้โดยสารเดินทางเชื่อมรถไฟทางไกลและรถไฟฟ้าได้อย่างสะดวกต่อเนื่องที่ประตู3สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ด้วยนะคะพอพูดถึงบขส.ค่ะคุณผู้ชมช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้บขส.เนี่ยเขามีการจัดโปรโมชั่นนะชื่อว่าไปก่อนกลับทีหลังถ้าใครทำตามนี้เนี่ยคือลดไปเลย 20% แต่ว่าพันท่านแรกเท่านั้นนะอันนี้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมค่ะลดความหนาแน่นในการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของประชาชนก็จะมอบส่วนลดค่าโดยสารร้อยละ20ไม่รวมค่าธรรมเนียมให้กับผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสารผ่านช่องทางออนไลน์แล้วก็เดินทางระหว่างวันที่2ถึง4และ22ถึง24เมษายนทุกเส้นทางภายในประเทศนะคะโอ้โหถ้าเกิดใครจะเดินทางก่อนในวันที่2เนี่ยมันใกล้จะถึงแล้วนะนั่นน่ะสิจวนตัวนะแต่ว่ายังไงดีก็ไม่แน่ก็อาจจะมีบางกลุ่มที่เขาอยากจะเดินทางกลับก่อนเพื่อหลีกหนีความหนาแน่นความแออัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็ได้นะคะ